ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ Kring AI นะคะหน้าตาอินเทอร์เฟซนะคะของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสามารถที่จะเข้าถึงนะคะ Kring AI นะคะจากด้านบนนะคะตรงนี้ได้เลยนะคะ kringai.com นะคะหรือว่าจะค้นหาที่ Google ก็ได้นะคะเราจะเข้ามาสู่หน้านี้นะคะซึ่งตอนนี้นะคะเรายังไม่ได้มีบัญชีนะคะใดๆเลยนะคะเราสามารถที่จะสมัครได้นะคะด้านบนนะคะตรงนี้ถ้าใครมีบัญชีอยู่แล้วนะคะก็กด sign in ได้เลยนะคะส่วนใครที่ยังไม่มีนะคะเราสามารถที่จะทดลองใช้ Kring AI ตรงนี้ได้นะคะมันจะมีเครดิตฟรีให้เรานะคะซึ่งเครดิตเหล่านี้นะคะก็จะถูกรีเซ็ตในทุกวันนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการที่เราจะใช้งานนะคะ Kring AI เบื้องต้นกันก่อนนะคะอย่างแรกเราคลิกตรงนี้ได้เลยนะคะ sign in for free credit นะคะคลิกเข้าไปได้เลย1ครั้งจากนั้นนะคะจะเข้ามาสู่หน้านี้เดี๋ยวเราจะกดตรงนี้คลิกเข้าไป1ครั้งนะคะจากนั้นก็จะมีหน้าตาแบบนี้ให้เรานะคะเราก็ใส่อีเมลนะคะของเราแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปนะคะคอนเฟิร์มพาสเวิร์ดใส่ตรงนี้ได้เลยนะคะใส่เรียบร้อยนะคะจากนั้นเราจะกด next นะคะตรงนี้คลิกเข้าไปนะคะแล้วก็เลื่อนตรงนี้นะคะไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะคะแบบนี้เรียบร้อยนะคะแล้วเขาก็จะส่งโค้ดเนี่ยเข้าไปที่อีเมลของเรานะคะจากนั้นเราไปเปิดที่อีเมลของเราและนำโค้ดนะคะจากอีเมลนะคะที่ Kring AI ส่งไปมากรอกในช่องนี้นะคะเราก็กด sign in นะคะแบบนี้นะคะจะเห็นว่า Kring AI Account นะคะเขาจะส่งนะคะรหัสโค้ดมาให้เรานะคะแบบนี้ซึ่งเราก็คัดลอกนะคะรหัสโค้ดตรงนี้จาก Gmail ของเรานะคะไปใส่ในหน้าของ Kring AI ได้เลยนะคะเมื่อเราใส่โค้ดเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเรากด sign in ตรงนี้ได้เลยกด sign in ตรงนี้ได้เลยนะคะจากนั้นก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะคะเป็น Account ของเรานะคะด้านบนตรงนี้ก็จะมีรูปนะคะแอคเคาท์ของเราแล้วก็มีคำอธิบายนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของราคานะคะของเขาเดี๋ยวกากบาทไปก่อนนะคะซึ่งเราจะใช้เป็นเวอร์ชันฟรีก่อนนะคะซึ่งเขาก็จะมีเครดิตฟรีนะคะให้เรามาคลิกตรงนี้ได้นะคะมาดูนะคะในส่วนของเครดิตได้อันนี้คือใบแจ้งรายการนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยคือเครดิตที่เราเหลืออยู่นะคะ366เครดิตนะคะเป็นเครดิตที่เขาให้เรามาฟรีนะคะสำหรับโบนัสมันก็จะมีเครดิตสมาชิกเครดิตแบบเติมเงินนะคะอันนี้นะคะเขาให้เรามาฟรีรายเดือนนะคะอยู่ที่366เครดิตนะคะหรือเราต้องการที่จะซื้อเครดิตเพิ่มเติมด้านล่างตรงนี้ได้นะคะเดี๋ยวลองกดไปดูมันก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะคะก็จะเป็นเครดิตต่างๆนะคะก็จะมีราคาแล้วก็ได้กี่เครดิตนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะใช้เป็นเวอร์ชันฟรีกันก่อนนะครับกลับไปหน้าเดิมกากบาทออกไปนะคะด้านบนก็คือเครดิตนะคะถ้าต้องการอัปเกรดแผนนะคะก็อัปเกรดด้านบนตรงนี้ได้นะคะอันนี้เราแปลเป็นภาษาไทยนะคะถ้าต้องการที่จะใช้เป็นภาษาอังกฤษก็คลิกเป็นภาษาอังกฤษได้นะคะอันนี้ก็อยู่ที่ความถนัดนะคะอันนี้คือหน้าตาอินเทอร์เฟซของ Kring AI นะคะสวยงามนะคะจะเป็นโทนสีดำนะคะแล้วก็โลโก้ของเขาก็จะมีสีเขียวน้ำเงินนะคะเป็นแบบ Kring AI แบบนี้ซึ่ง Kring AI นะคะจะเป็นสัญชาติจีนนะคะก็จะทำมาเป็นคู่แข่งกับซอฟต์แวร์นะคะการสร้างวิดีโออื่นๆทางด้านบนนะคะก็คือปุ่มโฮมนะคะก็คือในหน้าของโฮมนะคะตรงนี้แล้วก็มีชุมชนนะคะจากนั้นก็เป็นการสร้างภาพ AI นะคะถ้าเราคลิกมานะคะมันก็จะอยู่ในหน้าของการสร้างภาพ AI นั่นเองตรงนี้นะคะจะลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราอธิบายในการสร้างภาพ AI อีกทีหนึ่งนะคะคร่าวๆก็คือตรงนี้นะคะใส่ข้อความแจ้งก็คือใส่พร้อมนะคะพิมพ์ตรงนี้ได้นะคะแล้วก็มีการอ้างอิงรูปภาพนะคะสามารถที่จะใช้รูปภาพจากภายนอกมาเป็นรูปภาพอ้างอิงได้แล้วก็ตั้งค่าขนาดได้นะคะมีขนาดต่างๆแล้วก็ต้องการกี่จำนวนนะคะก็ใส่จำนวนตรงนี้ได้ซึ่งจำนวนตรงนี้จะส่งผลต่อเครดิตด้วยนะคะแล้วก็กดสร้างนั่นเองนะคะจากนั้นสินทรัพย์ของเราจะอยู่ทางด้านขวาตรงนี้เมื่อสร้างเสร็จนะคะเราก็รอดูได้นะคะอันนี้คือการสร้างภาพซึ่งถ้าเราเอาเมาส์ของเรามาคลิกที่3จุดนะคะ3ขีดตรงนี้เนี่ยเราก็จะกลับไปนะคะยังแดชบอร์ดก็ได้นะคะไปยังหน้าอื่นๆได้เดี๋ยวเราลองกลับไปที่แดชบอร์ดนะคะเมื่อเรากลับมาก็จะเข้ามาสู่หน้าโฮมเหมือนเดิมนะคะส่วนอันนี้ก็คือการสร้างวิดีโอ AI นะคะแล้วก็มีโมเดลที่กำหนดเองนะคะแล้วก็อันนี้คือพื้นที่ของเรานะคะก็จะมีความคิดสร้างสรรค์ของฉันก็จะมีชื่อนะคะ account ของเรารหัสนะคะแล้วก็สินทรัพย์ของเราถ้าเราสร้างอะไรไว้มันจะมาอยู่ตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพวิดีโอรายการโปรดนะคะ
สิ่งที่เราชื่นชอบนะคะต่างๆอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะคะแล้วก็สามารถที่จะแบ่งนะคะเลือกวันที่เลือกอะไรต่างๆตรงนี้ได้นะคะมาดูตรงนี้ได้แก้ไขโปรไฟล์ของตัวเองได้ใส่รูปเข้าไปก็ได้นะคะจะอยู่ในหน้าของพื้นที่ของฉันนะคะตรงนี้ด้านล่างนะคะก็จะเป็น Discord นะคะที่เข้าไปร่วมชุมชนของคริง AI ได้แล้วก็ Twitter นะคะหรือว่า X ตรงนี้ติดตามข่าวสารคริง AI ได้นะคะแล้วก็จะมี YouTube นะคะตรงนี้เดี๋ยวเรามาที่หน้าโฮมนะคะเหมือนเดิมเรามาดูอินเทอร์เฟซกันแบบไวๆเลยนะคะอันนี้คือการสร้างภาพจาก AI เหมือนกันนะคะเหมือนกับทางด้านซ้ายมือนะคะเราก็เลือกคลิกได้นะคะจะเลือกทางซ้ายหรือว่าตรงนี้ก็ได้แล้วก็วิดีโอ AI นะคะแล้วก็โปรแกรมตัดต่อวิดีโอนะคะตรงนี้เนี่ยเขากำลังพัฒนาอยู่นะคะฟีเจอร์ใหม่ที่กำลังจะมานะคะซึ่งถ้ามีการอัปเดตนะคะเพิ่มเติมมาเราก็จะมาอัปเดตกันในคอร์สตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับโปรแกรมตัดต่อวิดีโอตรงนี้นะคะถ้ามีอะไรใหม่ๆเราจะนำมาอัปเดตในคอร์สนะคะซึ่งก็จะอยู่ในคอร์สเดิมตรงนี้นะคะสามารถที่จะเข้ามาดูนะคะในคอร์สตรงนี้ได้ตลอดเลยจากนั้นนะคะด้านล่างตรงนี้คือคลิปที่กำลังเป็นความนิยมนะคะเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปเป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษเหมือนเดิมแบบนี้นะคะจะได้เป็นสากลมากขึ้นนะคะอันนี้คือที่นิยมนะคะก็จะเป็นเทนนะคะเทนช็อตที่นิยมนะคะสวยงามมาก 4K นะคะความละเอียดชัดเจนสร้างจากคริง AI นะคะสามารถมากดตรงนี้ดูได้นะคะดูตัวอย่างช็อตนะคะตรงนี้ได้ที่กำลังเป็นที่นิยมนะคะจะมีการกดหัวใจชอบอันไหนเนี่ยกดหัวใจได้นะคะแบบนี้ซึ่งมันก็จะเหมาะกับการสร้างภาพยนตร์นะคะดูตัวอย่างตรงนี้ซึ่งเราสามารถที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยโทนภาพยนตร์ได้หมดเลยนะคะสร้างได้สวยงามเหนือจินตนาการมากนะคะดูตัวอย่างนะคะของคนอื่นนะคะอันนี้เราชอบเราก็กดหัวใจไปแบบนี้นะคะมันจะเข้ามาสู่ในหน้าของสินทรัพย์ที่เราชื่นชอบนะคะหน้าของไรตรงนี้ช็อตนะคะจะเห็นว่ามันมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะช็อตที่เราชอบเราก็ชอบอันไหนเราก็อาจจะกดมานะคะกดมาไว้ดูก็ได้นะคะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นตัวอย่างให้เราก็ได้นะคะกลับมาที่หน้าโฮมนะคะอันนี้คือช็อตที่นิยมนะคะด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นเทนนะคะของ Creative นะคะก็จะมีตัวอย่างวิดีโอต่างๆแบบนี้คมชัดสวยงามนะคะอินเทอร์เฟซการใช้งานก็จะเห็นว่าใช้งานไม่ยากนะคะมันก็จะคล้ายๆกับ Leonardo AI เลยนะคะสร้างภาพได้แต่ว่าสร้างวิดีโอได้มากกว่านะคะแล้วจะมีตัวอย่างต่างๆตรงนี้ให้เราดูเป็นตัวอย่างชอบอันไหนก็อาจจะกดถูกใจไว้ได้นะคะลองมาเลือกดูได้นะคะสำหรับงานของศิลปินท่านอื่นนะคะที่สร้างสรรค์ผลงาน AI จะเห็นว่าตัวบุคคลก็ทำได้ดีนะคะแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะส่วนอื่นกันต่อสำหรับ King AI นะคะซึ่ง King AI นะคะเขาก็จะหักเครดิตของเรานะคะอยู่ที่ 0.20 เครดิตนะคะเมื่อเราสร้าง1ภาพนะคะดังนั้นถ้าเราสร้าง4ภาพนะคะจะใช้ทั้งหมด 0.8 เครดิตส่วนการสร้างวิดีโอนะคะจะใช้10เครดิตนะคะก่อนหน้านี้ในคลิปถัดไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะการสร้างพร้อมง่ายๆในการสร้างภาพนะคะจากนั้นเราจะเอาภาพเนี่ยไปสร้างวิดีโอใน King AI นะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใน EP ถัดไปนะครับ